ข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี่นะครับปลายำบังสตูดิโอนะครับในพี่สวีนัทก็กำลังเตรียมตัวนะครับจะไปขายน้องฟาเรียเดี๋ยวเชียร์กับก้าไม่มานี่กับก้าจะร้องเพลงเชียร์พี่พินไหมเชียร์พี่พินเว้ยเชียร์พี่พินไหมเชียร์พี่พินไหมปังเจ็บเท้าอ่ะไปเหยียบกบเราวันนี้พี่โซฟีนัทจะไปไหนครับไปอัดเสียงค่ะวันนี้เราจะไปดูกันนะครับพี่โซฟีนัทจะไปอัดเป็นเสียงจะไปอัดเสียงจะไปอัดยังไงอ่ะร้องเพลงนะครับไปโคเวอร์นะฮะเราโคเวอร์เพลงนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าอะไรอย่างนั้นลูกทำได้ขนาดเราจะดูว่าพี่โซฟีนัทจะเชือกเดียวขวานหลายเทคครับเสียงอะไรดังตึ้งมันคืออะไรอย่าลูกฟาเรียเดี๋ยวป้าบอกก็มาทำเดี๋ยวป้าบอกก็มาทำเนาะโอเคไปไปตอนนี้เรานัดก็ไว้บ่ายโมงครึ่งในตอนนี้จะบ่ายสองแล้วไปไม่รวยเลยเดี๋ยวเราเหมาเดี๋ยวเราเหมาเดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวมาจากบ้านต้องใส่เมสทุกครั้งนะคะใช่ทำไมก็ต้องไปเดียวไม่ได้หรออย่าขึ้นกันอย่าขึ้นกันไปยิ่งบอกว่าได้หรออ๋อยกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยค่ะลูกคนเก่งคนเก่งน้องกวาดลุกขึ้นเลยลูกโอเคไปไปไปเราจะไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสตูดิโอนะครับสตูดิโอที่ไหนเดี๋ยวก็ต้องขึ้นรถเนาะเดี๋ยวไปกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้โอเคเดี๋ยวป้าจะถอยรถก่อนเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ากันไปข้างในนะครับเพื่อที่จะไปอัดเสียงเนาะน้องประเทศเดินนำก็ไปเลยค่ะเดินตามอะไรก็ไปเลยนี่นะครับพายำบังสตูดิโอนะเข้าไปอยู่ห้องน้องก่อนลูกถึงนั้นจะต้องห้องนั้นโอเคนะครับวันนี้พี่โซฟีนัทก็กำลังเตรียมตัวนะครับจะไปขายน้องฟาเรียเดี๋ยวเชียร์กับก้าไม่มานี่กับก้าจะร้องเพลงเชียร์พี่พินไหมเชียร์พี่พินเว้ยเชียร์พี่พินไหมเชียร์พี่พินไหมแมวเขาอยู่ไหนน้องไม่สนใจเลยเลยน้องถามแบร์เขาดูว่าแมวอยู่ไหนเดี๋ยวพี่โซฟีนัทแต่งตัวเสร็จก็จะเข้าไปร้องข้างในนั้นครับอะไรนะครับลูกอันนี้เราก็ซ้อมไปฟังเพลงเนาะแม่วะนี่นะครับมีคนช่างแต่งหน้าสั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับคือช่างตัดต่อนะคะครับคนที่อยู่เบื้องหลังตัดต่อนะครับนี่นะครับนักเต้นนักเต้นอย่าไปดูเลยเอาเต้นเลยเต้นเลยเอาเดี๋ยวเมื่อปลาบอกเดี๋ยวจะปลาบอกนะฮะจะซ้อมเหมือนเอาที่เหมือนซ้อมกันอย่างโอเคได้เดี๋ยวเราก็ลองดูเดี๋ยวเราก็ลองดูนะโอเคเดี๋ยวโอเคค่ะโอเคโอเคไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปถ่ายมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็เราก็ไม่ได้ถ่ายตอนขากลับมาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วโอเคอย่าลืมนะครับ
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆไว้ด้วยนะครับและเพื่อเป็นการรับใจในการทำคลิปต่อไปพวกเราด้วยนะคะบินฟาร์มแฟมิลี่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ